วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิว Diamond Gain ค่ะเราสั่งเป็น EMS กล่องใหญ่นี้มาค่ะกล่องนี้นะคะก็จะเป็น Disney Canora Book Collection Equality นะคะข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบตัวการ์ตูนดิสนีย์มีเจ้าหญิงดิสนีย์มี Toy Story แล้วก็ Winnie the Pooh นะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูความน่ารักกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะแล้วก็สั่งเป็นกล่องมานะคะก็ข้างในก็จะเป็น3กล่องย่อยนะคะก็ส่งแบบ EMS เรามาเปิดพร้อมกันเลยค่ะนี่จ้ะหุยน่ารักหุยมีคืออะไรน่ารักก็มีการ์ดให้ด้วยนะคะก็นี่ข้อความกล่องแรกนะคะเอาเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ก่อนน่ารักแล้วห่อดีมากค่ะเพื่อนๆนี่วินนี่เดอะพูก็ Toy Story ค่ะเราก็กำลังแกะห่อของกล่อง Diamond Grain นะคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องรูปเจ้าหญิงดิสนีย์มีทั้งหมด7องค์นะคะด้านหลังกล่องนะคะก็จะเป็นรูปปราสาทนะคะที่เจ้าหญิงอยู่นะคะส่วน Diamond Gain เนี่ยก็จะเป็นรถ Filberry Granola Cereal นะคะ Diamond Gain Collection นี้นะคะก็ออกแบบมาเป็นหนังสือนะคะไว้สำหรับตกแต่งได้ค่ะโอ้ยน่ารักอ่ะกล่องต่อไปนะคะก็จะเป็นลาย Winnie the Pooh นะคะน่ารักมากเลยค่ะเราชอบด้านหลังกล่องเหมือนกันนะที่เป็นแบบที่พักอาศัยของตัวละครวินนี่เดอะพูอะค่ะก็ความหมายประมาณว่าแต่ละคนนะคะพักอาศัยไม่เหมือนกันแต่ว่าต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันเราก็ต้องปรับตัวให้อยู่ให้ได้อะค่ะมันก็น่ารักดีเนาะด้านข้างกล่องนะคะก็เป็นตัวการ์ตูนกอดกันนะคะน่ารักมุ้งมิ้งมากเลยค่ะน่ารักไปหมดเลยอะกล่องที่3ของคอลเลกชันนี้นะคะก็จะเป็น Toy Story ค่ะเราชอบ Toy Story มากเลยพอแกะออกมานะคะก็จะเห็นตัวการ์ตูน Toy Story ครบเลยนะคะด้านข้างกล่องนะคะก็จะมี Woody, Buzz Lightyear แล้วก็ Jessie นะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นห้องต่างๆนะคะก็เอามาตกแต่งก็เป็นคอลเลกชันที่น่ารักมากๆเลยค่ะน่ารักมากเลยอ่ะ Diamond Gain แบบอันเนี้ย Toy Story เราชอบมากเลยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็น Winnie the Pooh Winnie the Pooh ก็อีกอันนะคะก็เป็นเจ้าหญิงดิสนีย์แบบโหน่ารักมากแบบทั้ง3กล่องนะคะก็เป็นรสชาติเดียวกันนะคะก็คือรสชาติ Filberry Granola Cereal นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยแกะของเจ้าหญิงดิสนีย์ก่อนละกันเราก็ไปดูวิธีการแกะมานะคะให้แกะทางแบบด้านล่างอ่ะแล้วก็พอแกะเสร็จนะคะก็ดึงกันเราออกมาแล้วก็พับกล่องเก็บเหมือนเดิมเอาแบบมาตกแต่งมาเป็นหนังสือค่ะพอกล่องสวยเราก็ไม่ค่อยอยากจะแกะเลยอ่ะกลัวแบบทำพังแต่เราก็อยากลองชิมเนาะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะนี่หนึ่งห่อนะคะก็450กรัมนะคะพอแกะเสร็จนะคะก็เก็บเหมือนเดิมครับเก็บมันก็สวยเหมือนเดิมกาโนล่านะคะรสราสเบอร์รี่แอนด์บลูเบอร์รี่นะคะไขมันต่ำโซเดียมต่ำไม่มีคอเลสเตอรอลเป็นแหล่งของแคลเซียมนะคะแล้วก็ไม่ใช้น้ำตาลขัดสีด้วยนะคะเราก็เทกาโนล่าใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเป็นพวกราสเบอร์รี่นะคะแล้วก็บลูเบอร์รี่ค่ะไดมอนด์เกนนะคะเราก็แกะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เทใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วน่าทานมากเราลองมาชิมกันค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงก็กินแบบสดๆเลยเนาะกรอบมากค่ะเพื่อนๆ อยากฟังแบบ ASMR ไหมคะ
ฟังนะคะอร่อยมากค่ะเพื่อนๆทานแล้วก็แบบติดใจอ่ะทานแล้วหยุดไม่ได้เดี๋ยวเราลองมาชิมราสเบอร์รี่กันนะคะอร่อยค่ะเพื่อนๆรสชาติเปรี้ยวๆอ่ะเราทานแบบเปล่าๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทานคู่กับโยเกิร์ตบ้างนะคะทีนี้เราก็มาใส่เป็นโยเกิร์ตนะคะทานคู่กับโยเกิร์ตน่าทานมากค่ะเพื่อนอยากบอกว่าทานคู่กับโยเกิร์ตยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่เลยค่ะหมดแล้วเนี่ยสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่อยากได้ไดมอนด์เกนที่เป็น Limited Edition นะคะก็สามารถไปหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้านะคะน่ารักมากเลยอ่ะกล่องละ350บาทค่ะเราก็สั่งมาทางไลน์นะคะ999บาทนะคะก็ได้ทั้ง3ลายเลยคุ้มมากแล้วก็ส่งฟรี EMS ด้วยนะน่ารักอ่ะเราก็ทานไดมอนด์เกนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็อยากบอกว่าเราชอบไอเดียมากเลยค่ะที่แบบว่าทำเป็นแบบ Limited Edition เป็นเจ้าหญิงดิสนีย์เป็น Toy Story เป็น Winnie the Pooh นะคะก็คือว่าน่ารักมากๆเลยอะค่ะแล้วก็พอลองทานไดมอนด์เกนแล้วนะคะก็คืออร่อยมากทานเปล่าๆก็อร่อยอะค่ะทานคู่กับโยเกิร์ตก็อร่อยคูณทวีขึ้นมาอีกอะค่ะอยากให้เพื่อนๆได้มาลองชิมนะคะตัวเราเองอะค่ะก็ชอบดิสนีย์อยู่แล้วอะค่ะชอบ Toy Story ชอบเจ้าหญิงดิสนีย์นะคะก็ก็ถือว่าแบบตอบโจทย์มากๆเลยอะค่ะแล้วก็แบบน่ารักมากๆเลยอะเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่มีสินค้าอะไรอร่อยๆแนะนำนะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปเราได้เลยนะคะครั้งหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปกินไปช็อปหรือนำเสนอเรื่องราวอะไรยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ Lista Channel ด้วยค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย